ต่างฝ่ายต่างก็เปลี่ยนโค้ชใหม่แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ชนะมาเหมือนกันนะครับดูว่าเริ่มมาเจ้าถิ่นชุดสีส้มได้ลุยก่อนบอลทางซ้ายโยกอย่างนี้เป็นสันติราชแล้วก็ติดบล็อกแถวสองยิงมาใหม่ ที่สารตามตะคุบไม่ได้ครับเกือบจะหลุดมือเหมือนกันที่สารดอกไม้แก้วลูกยิงวิกเตอร์อามาโร่เนี่ยครับเป็นจิ๊กซอว์ตัวนึงที่สำคัญของทางศรีสะเกษทีนี้แบงคอกขึ้นเกมมาบ้างดูตาตู้ได้ซัดบอลชนเสาว่าจังหวะบอลโค้งคือเลี้ยวช้าไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับออกจากเท้าเหมือนจะไม่เข้ากรอบแต่เลี้ยวโค้งหาเสาได้แต่โดนเหลี่ยมเต็มกันไปยัง 0-0 ลูกเตะมุมของแบงคอกได้โขกเรา 1-0 เลยครับโดยมิก้าชูนวลศรีลงเล่นเป็นตัวเซนเตอร์นะครับเป็นการเล่นนัดที่ 2 เขากับแบงคอกดูจังหวะที่เตะมุมมาแล้วขึ้นได้แข็งแกร่งมากครับมิก้าเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อแบงคอกด้วยครับ 1-0ที่แบงคอกขึ้นนำแต่ว่าจังหวะสวนมาตรงนี้สรยุทธชัยคำดีตีเสมอได้หลังจากนั้นแค่2นาทีครับไม่ให้แบงคอกได้ดีใจนานไม่ใช่5หลานะครับคุณเบียร์กุลจังหวะนี้น่าจะ7หลาเพิ่มระยะขึ้นมาได้อีก2หลาครับคือเจ้าตัวก็โดนแซวอย่างนี้เรื่อยๆอยู่นะ1-1พอตีเสมอได้ทีนี้ลุ้นจะเอาประตูแซงวิกเตอร์อามาโลกำลังแบบเหมือนกำลังคึกเลยครับเพราะเจ้าตัวไม่ลงเล่นมานานแล้วพอที่ลงมานัดที่2นี่ก็คึกเต็มที่ยังแซงไม่ได้แต่โอกาสมาอีกครั้งหนึ่งบอลเอาหลุดเดียวมาอย่างนี้หนีก็สินธิราชหนีพิสารหาเพื่อนมาวิกเตอร์อามาโลถกตัวซ้ำทีนึงก็ซ้ำไม่ได้ครับโอ้เหมือนจะเป็นทาตีสีหาที่มาซ้ำนี่ครับโอ้โหไม่เข้ากรอบเกือบจะแซงกระทางศรีสะเกษคือจังหวะนี้เนี่ยสรายุทธขึ้นมาแล้วมันไม่ได้นะครับแล้วก็เข้ามาแล้วไม่ได้2-3 รอบครึ่งหลังลูกฟรีคิกของแบงคอกก็ซ้ำโดยซีเซ่โอ้โหเนี่ยครับถ้าตำแหน่งยืนดีโอกาสมาก็ไม่พลาดอย่างนี้คาลิฟาซีเซ่จากลูกฟรีคิกก่อนครับบอลโดนคานสนั่นเลยครับแล้วก็มาเข้าทางของซีเซ่ซึ่งออกตัวที่หลังนะครับลูกนี้ต้องยอมรับว่าทิเซ่นะครับมีการยิงลูกวอลเล่ได้สวยงามมากน้ำหนักตัวทิ้งไปที่ด้านที่จะยิงประตูนะครับด้วยเท้าขวาเนี่ยครับยิงดีมากครับถ้าคนยิงไม่ดีตรงนี้ไม่มีทางเข้าครับออกแน่นอนยิงยากนะครับคุณเบียร์กุลพอถูกขึ้นนำลุยต่อดูจังหวะล็อกได้ซ้ายก็ไม่ผ่านนะครับจิรวัตรดาวขาวติดมือพิสารดอกไม้แก้วหวังจะตีเสมออีกครั้งครับศรีสะเกษโอตีเสมอได้ขอแซงแต่แซงไม่ได้โดนขึ้นนำอีกครั้งนี้ต้องลุ้นตีเสมอจากลูกฟรีคิกปั่นโดยสรยุทธชัยคำดีตรงตัวพี่สารนี่พี่สารมาดีนะครับครับเซฟได้หลายประตูเลยนะครับหลายลูกเลยและขึ้นเกมมาของแบงคอกยูไนเต็ดทางด้านขวาอีกรอบหนึ่งครับแล้วซัดโอ้โหไม่ได้ฮะยังสองเท่าเดิมยังทิ้งห่างออกไปมากกว่านี้ไม่ได้ครับแบงคอกแต่เดินหน้าต่อช่วงท้ายเกมทุกเวลาแล้วครับอยู่ว่าบอลลิมสันชิปมาทางเสาโฉบมาแปะย้อนสอน 3-1 ปิดเกมนี้โดยรณชัยรังสิโยตัวสำรองครับเจ้าแซมนะเจ้าแซมลงมาทำประตูจนได้ไม่ทิ้งลายเดิมบอลด้านซ้ายนะครับแล้วครอสเข้ามาเป็นรณชัยครับที่สอดเข้ามาจากด้านหลังนะฮะแล้วแปะสวนผู้รักษาประตูเป็นนพพลที่เปิดมาให้นะครับนพพลนี่ตั้งขารอเลยนะครับเดี๋ยวเขาดีมากแค่คาดว่านายยิงประตูนี้ครับก็ 3-1 แล้วก็จบเกมเป็นว่าแบงคอกทำได้เอาชนะได้2นัดติดต่อกันโดยมาชนะศรีสะเกษไป3-1นะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น